มันเงียบดีนะพี่ครับครับวันนี้เรามาอยู่ที่ประทีปคาแคร์อีกนะครับเดี๋ยวมาดูรถช่างแมนนะครับเดี๋ยวไปรู้จักพี่แมนกันเลยสวัสดีครับผมช่างแมนของเก็บพี่แมนเนาะใช่ครับพี่ครับพี่วันนี้เอารถมาให้ชมนี่สองคันเนาะพี่เนาะสองคันครับอ๋ออันนี้เป็นทีฟอาร์ใช่ไหมพี่ใช่ครับทั้งสองคันทั้งสองคันเนาะพี่เนาะ494ทั้งคู่ถึง94เหรอพี่โอ้โหคู่กันมาเลยถือว่าหล่อคู่มาเลยเนาะพี่เนาะอ่ะเริ่มจากคันไหนดีพี่คันเขียวก่อนเลยครับคันเขียวก่อนเนาะครับป่ะอันนี้เป็นตัวปี94ใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวมาเริ่มบอดี้รถก่อนเลยพี่บอดี้นี่ยังไงเนี่ยพี่รถเป็นพวกคาร์บอนหรือเปล่าพี่ประตูคาร์บอนประตูคาร์บอนแกมหุ้มจริงๆแล้วอันนี้พี่ได้มายังไงพี่รถรถต้นตระกูลครับอ๋อเป็นรถที่บ้านเลยใช่ไหมพี่ป้ายแดงป้ายแดงด้วยใช่ครับเนี่ยเป็นรถที่บ้านนะครับแต่มาดูห้องเครื่องดีกว่าพี่ครับผมรายละเอียดห้องเครื่องนี่ยังไงพี่เครื่องเต็มสูบเต็มระบบเต็มระบบลูกการคอลูกการคอซิ่งเลยปั๊ม12หัวฉีดใหญ่ปั๊ม12หัวฉีดใหญ่นะพี่ท่อไอดีเฮดเดอร์ท่อไอดีแล้วก็เฮดเดอร์เฮดเดอร์ทำจากวัฒนะเทอร์โบตัวนี้มันไม่ใช่เทอร์โบนะพี่ไม่ใช่ครับ NA ครับ NA เนาะใช่ครับนี่เฮดเดอร์ NA นะครับสวยๆเลยนะคันนี้ไปแข่งหรือเปล่าพี่ไปแข่งด้วยครับไปแข่งใช่มั้ยพี่ครับผมแข่งที่ไหนบ้างพี่ที่คลอง5ครับคลอง5เนาะครับสนามเดียวเลยหรือสนามเดียวครับอ๋อนะฮะแล้วเวลาดีสุดนี่เท่าไหร่พี่คันนี้ตอนนี้วิ่งอยู่ 18.5 ครับ 18.5 เลยพี่ครับผมอ๋อ 18.5 เนาะโอ้โหปกติ NA เนี่ยมันวิ่งเวลาดีสุดเท่าไหร่พี่ 16.9 16.9 เหรอพี่ครับอ๋อ169นะถูกแสดงว่านี่ก็วิ่งเหมือนกันนะพี่นะแรงเลยครับรถเทอร์โบถ้าไม่ถึงนี่โดนเลยโอ้โหเนาะใช่โอเคอ่ะแล้วอย่างพวกเกียร์พวกเฟืองท้ายอ่ะพี่ยังไงอันนี้เกียร์ G เกียร์ G เหรอพี่ครับเฟืองท้ายทูเปอร์4.1 4.1 เหรอพี่ครับเต็ดด้วยใช่อ๋อเนาะโอเคสเต็ปเครื่องก็ประมาณนี้หรือเปล่าพี่ใช่ครับก็เต็มเครื่องประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นพี่แมนทำเองทุกอย่างทุกอย่างเลยครับเนาะก็แค่ไม่มีเฮดเดอร์กับท่อยดีท่อยดีใช่ครับก็คือมีแค่สองอย่างที่2อย่างที่พี่แมนไม่ได้ทำเนาะใช่กับเพิ่งปั๊มกับหัวฉีดแต่ว่างานก็คุณภาพอยู่แล้วใช่ใช่ก็จะเป็นส่งพวกกันเนาะใช่ใช่อ๋อส่งพวกกันหมดใช่ไหมพี่ใช่ครับเนาะประมาณนี้นะครับด้านหน้านี้ออกตรงไฟเลยนะพี่นะใช่ครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ออกตรงไฟนี่มันไม่ได้นะพี่เนาะใช่มันเจาะเสียกระจังหน้าออกไฟดีกว่าเนาะพี่ใช่ครับโอ้โหพอดีเลยนะพี่ใช่โอ้โหนี่นะประมาณนี้เนาะปะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดรถดีกว่าที่อู่พี่แมนเนี่ยทำพวกสีรถด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับทำสีรถด้วยอันนี้ก็สีเรียกสีอะไรนะพี่สีเขียวไดมอนด์มุกทองเขียวไดมอนด์มุกทองเหรอพี่เห็นได้ป่ะโอ้โหอันนี้ผสมยังไงเนี่ยพี่มันออกมามันผสมเยอะไหมพี่เนี่ยเยอะครับเยอะเนาะใช่ถ้าเกิดว่าสมมติว่า FC ดูอยู่อยากได้สีแบบเนี้ยต้องดูตัวรถครับบางทีตัวรถเราไม่รู้ว่าผูมากผูน้อยเงี้ยพื้นว่าดีไม่ดีเงี้ยมันมีหลายราคาครับกับเราจะเอาแล็กเกอร์ดีหรือไม่ดีอีกครับพี่มันหลายๆอย่างเนาะก็พี่แมนเดี๋ยวแนะนำอีกทีแล้วกันถ้าเกิดอยากจะทำเรื่องสีเนาะได้ครับแต่สีนี่สวยจริงนะพี่เนาะโอเคแต่สีห้องเครื่องกับสีรถไม่เหมือนกันนะพี่ไม่เหมือนกันใช่เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องล้อนิดนึงพี่
อันนี้เป็นชาเลนจ์ขอบ18ขอบ18เหรอพี่ครับผมอันนี้ยางบิตโตนเหรอพี่บิตโตนข้างหน้าหน้าหลังหรือเปล่าข้างหลังมิชลินครับมิชลินเนาะเอาแล้วเวลาพี่ไปแข่งเนี่ยใช้พี่เปลี่ยนล้ออ๋อไม่ใช่ล้อนี้ไม่ใช่ล้อนี้ครับก็จะเป็นล้อแบบล้อล้อเดฟล้อเดฟใช่ไหมพี่ข้างหลังเป็นฮีโร่แดกข้างหลังก็จะเป็นฮีโร่แดกเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อแบบใส่เล่นใช่ไหมพี่ใส่เล่นครับเนาะโอเคแล้วเบรกอะพี่เบรกข้างหน้า 3U ครับเบรก 3U เนาะครับข้างหลังด้วยป่ะพี่ข้างหลังเป็นเบรกเดิมอ๋อนี่เบรกเดิมเหรอพี่ใช่เบรกเดิมของเพาซูเปอร์เนี่ยเพาซูเปอร์มันก็จะเป็นเบรกนี้นะพี่ใช่ครับโอเคก็เกิดถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำก็พี่แมนก็จัดให้ได้นะได้ครับได้เนาะโอเคระบบแล้วช่วงล่างอ่ะพี่พี่แมนก็เซตเองหรือเปล่าเซตเองหมดทุกอย่างครับโอ้โหข้างหลังเป็นวินเนอร์ปรับ9ตัวแข่งครับเริ่มปรับ9แล้วก็แหนบกี่แผ่นไปตอนนี้แหนบ3 3แผ่นเนาะใช่โอเคก็ประมาณนี้เนาะด้านล่างก็จะเป็นผมเห็นมีถังพวกถังน้ำมันนี่ก็น้ำมันพรีเมียมพรีเมียมใช่มั้ยใช่ครับผมเห็นแต่แวบเนาะโอเคเนี่ยฮะพวกคำนี่ก็ทำด้วยเหรอพี่อันนี้ไม่ทําแต่เอาเนี้ยมาใส่เฉยอ๋อครับโดยพี่แมนทําคําด้วยโอเคดัดแปลงเอาเนาะใช่ครับครับพี่อ่ะเดี๋ยวไปดูเนี่ยครับก็จะย้ายมอน้ํามานี่เนาะเพราะว่ามันจะได้โล่งๆใช่เนาะโอเคอันนี้มอน้ําพี่แมนก็ทําหมดนะครับทุกอย่างเลยอันนี้สีนี่มันเป็นสียังไงเนี่ยพี่อันไหนครับเนี่ยพ่อน้ําเหรอใช่พ่อน้ําเป็นสี 2K พ่น 2K เหรอพี่อ๋อนี่พ่นเอาเหรอพี่ใช่ๆพ่นเอาเนี่ยพี่แมวพ่นเอาเนาะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงได้ครับผมนี่ข้างในก็จะเป็นแบบค้ํานะฝั่งนี้เปิดได้พี่ได้ๆพี่โอเคข้างในก็โอ้โหโล่งจัดเลยนะพี่ใช่ครับมันเป็นรถแข่งอ่ะเนาะพี่เป็นรถแข่งครับอันนี้มันน้ําหนักเท่าไหร่เนี่ยพี่ถ้าช่างจริงตัน4 50ตัน4นะพี่ใช่ครับตอนแข่งเนี่ยก็จะมีค้ําโลบาร์เนาะพี่เนาะใช่ครับนี่แล้วก็อันนี้มันพวกวัดอะไรบ้างพี่เนี่ยทุกอย่างเลยพี่ทุกอย่างครับใช่มั้ยฝังเทใช่ก็ฝังเข้าไปในอย่างนี้เลยเนาะพี่เนาะรถแข่งอันนี้โหนี่สวิตหลายตัวเลยเนาะข้างในก็ประมาณนี้นะพี่เนาะใช่ครับไมค์ก็ยังของเดิมนะพี่ของเดิมครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะพี่ใช่ครับปอกเคอร์กี้ตัวนึงก็แล้วโหแล้วนั่งอย่างงี้มันได้ใช่มั้ยพี่ไม่ต้องรัดไม่ต้องมีสายรัดเหรอพี่มีเบลครับเบลเบลใช้เบลเดิมเบลนี่เหรอพี่ใช่ครับอ๋อยังใช้เบลเดิมอยู่นะครับใช่เอาอยู่นะพี่เอาอยู่ครับโอเคเดี๋ยวไปฟังเรื่องเสียงเลยดีกว่าพี่ได้ครับเดี๋ยวไปดูเสียงเครื่อง NA นะครับจะเป็นประมาณไหนมันเงียบดีนะพี่ใช่นี่มันเดินหอบหรือเปล่าพี่เดินหอบครับอ๋อมันก็ทําเดินหอบได้อ่าถ้าทําปั๊มเยอะก็หัวฉีดอ๋อก็จะเดินหอบเอาเรื่องพี่เร่งให้ฟังนิดนึงได้มั้ยพี่ได้ได้เร่งข้างหน้าก็ได้ได้พี โคตรโคตรลั่นโอเคโอเคพี่อ่ะโอ้โหเสียงมันสะเทือนเลยนะพี่ใช่ท่อมันออกตรงไหนเนี่ยพี่ก่อนถึงวงท้ายพี่อ๋อก่อนถึงวงท้ายเนาะใช่ครับโอ้โหสะเทือนสะเทือนมากเลยพี่เพราะว่าพวกท่อมีผลเยอะ NA ใช่มั้ยสั้นยาวครับอ๋อเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ NA อย่างเงี้ยครับแบบไม่เซตเดอร์โบอย่างเงี้ยพี่แมนให้ติดต่อทางไหนได้บ้างพี่ทางเพจก็ได้ครับทางเพจเนาะใช่ครับเพจชื่ออะไรพี่ MTK7
อู่ช่างแมนครับ MTK7 แล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อไปเลย083ครับ549 35 85โอเคมีเรื่องโปรเจกต์อีกมั้ยพี่ที่ว่าจะทําจะเปลี่ยนเป็นโทโบอ๋อเป็นเซตเทอร์โบเหรอพี่เซตเทอร์โบครับเซตเทอร์โบแล้วก็ช่วงล่างโฟลิงช่วงล่างโฟลิงครับทีเนี้ยโปรเจกต์ที่พี่แมนจะทำเนาะก็คือไปติดตามที่หน้าเพจ Facebook แล้วกันได้ครับเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันเลยดีกว่าครับผมนี่อันนี้เป็นเดิม2005เดิม2005เหรอพี่ครับเก็บห้องเครื่องเฉยๆเก็บโล่งเก็บโล่งนะพี่นะใช่ครับก็คือถ้าใครอยากจะทําสเต็ปเดิมใช่ครับก็แนะนําประมาณนี้ประมาณนี้ได้ครับเนาะราคาไม่สูงไม่สูงสเต็ปเดิมใช่อันนี้ไม่ถึงแสนแน่นอนไม่กี่หมื่นเองครับไม่กี่หมื่นโอ้โหเพราะว่าส่วนมากเราก็จะเป็นของเดิมหมดว่าน้ําเดิมครับถ้ารถมีโทโบอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เก็บน้อยครับแค่ทําสีห้องเครื่องแล้วเก็บสายไฟเล็กๆน้อยๆอันนี้จะเป็นสไตล์แบบเดิมๆนะพี่น้องใช่ลงค่าใช้จ่ายไม่เยอะพี่แมนแนะนํายังไงครับถ้าเกิดทําสเต็ปนี้มีเทอร์โบมีอะไรบ้างพี่ก็มีโทโบกับถ้อยดีแต่ถ้ารถมีโทโบแล้วเป็นตรงนี้ก็แค่เก็บสายไฟเก็บเพื่อแป๊บเบรกครับครับแล้วก็เพื่อปั๊มพาวเวอร์ก็อะไรเงี้ยประมาณนั้นเองเนี่ยเนาะพี่เนาะใช่ครับเนาะก็เปลี่ยนปั๊มแล้วก็ย้ายคอมแอร์ไปอยู่ข้างล่างหลักๆคือต้องย้ายคอมแอร์ใช่ๆหลักๆก็คือต้องย้ายคอมแอร์เนาะถ้าจะเอาลงต้องย้ายคอมแอร์ครับพี่เนาะก็เกิดใครจะเอาลงแบบนี้ก็ติดต่อพี่แมนได้นะครับอย่างนี้ราคามันไม่เยอะไม่เยอะเนาะใช่นะครับก็ทำสเต็ปนี้ก็ไม่ถึงแสนคือสบายเนาะโอเคแล้วพวกเกียร์ฝั่งท้ายมันต้องเซ็ตด้วยไหมพี่ถ้าแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเนาะใช่ใช่แต่ถ้าสเต็ปนี้ขี่เกียร์ฝั่งท้ายเดิมก็ได้ครับอันนี้มันเป็นเทอร์โบอะไรเลยพี่เทอร์โบเดิมเลยครับ2005เดิมเลยนะพี่ใช่แต่ว่าพี่มาทำสีเองใช่ใช่มาเก็บให้มันอันนี้หน่อยให้มันเข้าเซตหน่อยเนาะพี่เนาะนี่ประมาณนี้ครับเนาะโอเคแต่ถ้างบมันก็จะเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนพวกใช่ไหมพี่พวกอินเตอร์พวกเงี้ยใช่ใช่ถ้าเราใส่อินเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นไปเนาะใช่ครับโอเคประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับรถคันนี้มียังไงพี่ลองดูทรงนิดนึงได้ไหมพี่คันนี้จัดทรงยังไงพี่คันนี้ข้างหน้า2ข้างหลัง4ครับยางข้างหน้า235ข้างหลัง26ครับพี่อันนี้แม็กขอบเท่าไหร่เนี่ยพี่18ครับ18เหมือนกันเนาะ18เหมือนกันเนี่ยประมาณนี้นะครับเนาะจะได้เป็นแบบเดิมๆเน้นใช้งานเนาะพี่เนาะใช่ๆเดิมๆเน้นใช้งานก็คือมันจะมี2สเต็ปใช่ครับก็คือมีสเต็ปแข่งกับสเต็ปใช้งานใช่ครับจริงๆแล้วมันมีรถที่อู่อีกหลายคันใช่มั้ยพี่มีหลายคันครับมีหลายคันเนาะมีอีก 2-3 คันโอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะได้ครับเดี๋ยวไปดูที่อู่พี่แมนแล้วกันได้เนาะนะครับก็ฝากประมาณนี้เนาะพี่แมนครับผมฝากอู่อีกทีนึงว่าอ่ะอู่อย่างพี่แมนอู่ไปยังไงพี่อู่อยู่เส้นธัญญาคลอง7ธัญญาคลอง7ซอยเทศบาลธัญญาคลอง7ครับชื่ออู่ช่างแมนช่างแมนเนาะพี่เนาะพิมพ์ใน Google เลยก็ได้ครับพิมพ์ Google ก็ขึ้นนะพี่นะใช่ครับก็คืออยากจะไปอุดหนุนพี่แมนก็เข้าไปได้เลยครับปรึกษาเรื่องรถได้หมดเลยมั้ยพี่ได้หมดครับเนาะเพราะว่าทําทุกรุ่นเนาะพี่เนาะใช่ครับก็จะเป็นพวกดีเซลสักส่วนใหญ่ใช่มั้ยใช่ๆส่วนมากเป็นดีเซลส่วนใหญ่บินเซนไม่ได้รับใช่มั้ยพี่หรือมีแต่น้อยครับมีน้อยเนาะใช่โอเคอ่ะก็ประมาณนี้ครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่ประมาณนี้